การว่าร้ายหรือการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ยิ่งในปัจจุบันบ้านเรามีสถิติของไซเบอร์บูลลีอิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในวันนี้ผมนายโซเชียลจะพามาทำความเข้าใจไซเบอร์บูลลีอิ่งกันให้มากขึ้นไปติดตามเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับไซเบอร์บูลลีอิ่งนะคะก็คือการที่มีการไปข่มขู่หรือว่าล้อเลียนหรือว่ามีการตำหนิว่ากล่าวกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็คือผ่านสื่อที่เราเรียกว่าเป็นในโลกของไซเบอร์นั่นเองซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยการที่มีการล้อเลียนการตำหนิการว่ากล่าวกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็นแค่ตัวต่อตัวหรือว่าภายในกลุ่มแต่พอมันมีเรื่องของโลกไซเบอร์หรือว่าโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้การตำหนิตรงเนี้ยมันขยายวงกว้างไปมากขึ้นนำไปสู่การที่แม้แต่คนที่อยู่ไกลๆก็สามารถที่จะมีการมาร่วมตำหนิเนี่ยร่วมล้อเลียนอะไรต่างๆได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดเรื่องขึ้นเพราะว่าคนที่เขาถูกตำหนิหรือถูกล้อเลียนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนุกด้วยอย่างของบ้านเราเนี่ยเราก็พบกรณีที่เป็นไซเบอร์บูลลี่ค่อนข้างเยอะเพราะบางคนก็จะมีการแอบถ่ายหรือโพสต์คลิปนะคะหรือว่ามีการไปโพสต์เขียนอะไรต่างๆว่าคนนั้นว่าคนนี้แล้วก็มองว่าตัวเองสามารถที่จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองในการระบายออกได้ทั้งที่ความจริงแล้วคำว่าสื่อโซเชียลมีเดียมันก็บอกแล้วมันคือโซเชียลมันคือสังคมมันไม่ได้เป็นเรื่องราวส่วนตัวมันไม่ใช่การเขียนบันทึกส่วนตัวที่แค่เราอ่านกันเองแล้วจะมีวิธียับยั้งหรือป้องกันการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ได้อย่างไรบ้างครับเนี่ยในโลกปัจจุบันคือมันไม่ใช่แค่โพสต์อันนี้ได้เสร็จแล้วแต่ว่ามันสามารถมีปุ่มที่ทำให้คนเรากดแชร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีพอมีอันนี้คุณก็รู้สึกว่ามันตลกดีมันน่าสนุกดีเราก็กดแชร์กันเข้าไปจากวงนึงก็ไปสู่อีกวงนึงแล้วมันก็ขยายวงไปกว้างไปเรื่อยๆแล้วรวมไปถึงว่าบางคนอาจจะบอกว่าตอนนั้นฉันมีอารมณ์สักหน่อยนึงก็เลยมีการเขียนออกไปแต่พอคิดขึ้นมาได้ก็ลบไปแล้วก็คิดว่าเรื่องมันจะจบแต่ในโลกไซเบอร์เรื่องมันไม่ได้จบง่ายๆอะค่ะมันมีดิจิตอลฟูดปรินท์ที่สามารถติดตามได้อยู่มันก็อาจจะมีคนแคปหน้าจอเราไปกดแชร์ไปหรือบางคนก็เป็นลักษณะที่ว่าดูดคลิปไปแล้วก็ไปขยายต่อเพราะฉะนั้นเราลบของเราต้นทางแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาแชร์ไปหรือคนที่เขาเอาคลิปเราไปเนี่ยมันจะลบไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะอยู่ได้อีกยาวนานเลยหากเราพบเห็นภาพหรือคลิปการไซเบอร์บูลลีอิ่งในโซเชียลมีเดียก็ไม่ควรคอมเมนต์หรือแชร์ต่อเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้กระทำเกิดความพึงพอใจและคิดว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นถูกต้องและเหมาะสมแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆในรายการ Social by จุฬาลงกรณ์ University ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ